เรื่องราวความสยองขวัญของน้าหน้าทองที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตถ้าอยากได้สิ่งที่ต้องการเอมหญิงสาวชีวิตรันทดที่ทำอาชีพเป็นสาวขายบริการเธอนั้นถูกทำร้ายจิตใจและร่างกายจนได้รับคำแนะนำจากเจรุ่นใหญ่ประจำเล้าอย่างเจพรที่แนะนำให้เธอนั้นไปลงน้าหน้าทองเพื่อจะได้เป็นที่รักและได้พ้นจากความทุกข์ยากแต่หารู้ไม่ว่าเธอต้องแลกมาด้วยกับชีวิตของเธอเองแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าณหน้าทองซึ่งได้เข้าฉายในประเทศไทยนะครับผมตั้งแต่ในวันที่17สิงหาคมปี2023นะครับและปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีลงสตรีมมิ่งให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันเพราะว่าณตอนนี้ภาพยนตร์กำลังถูกฉายที่ไต้หวันนะครับและก็มีข่าวออกมาว่าณหน้าทองเนี่ยกำลังจะถูกสร้างในภาคที่2ผมเลยจะมาทำคลิปวิเคราะห์แล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็พูดถึงในตอนท้ายเนี่ยว่ามันสามารถส่งต่อไปยังภาคที่2เนี่ยได้อย่างไรเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสปอยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับณหน้าทองเรื่องราวจะเปิดเรื่องมาที่เล้าแห่งหนึ่งซึ่งคนในเล้าก็จะมีมากมายจะมีทั้งสาวคนมีอายุสาวประเภท2ผู้ชายหรือเกและคนที่เปี้ยงที่ปังมากที่สุดในเล้านี้นั่นคือตัวของเจ๊พรเธอมักจะมีลูกค้ามากกว่าคนอื่นต่างจากหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอมเธอมักจะเจอลูกค้าที่ไม่ดีและไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ทำงานที่เหล่านี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะมาทำอาชีพขายบริการแบบนี้แต่เขานั้นไม่มีทางเลือกวันหนึ่งเจพรเธอได้รับแขกเสียขาประจำของเธอซึ่งเสียนั้นก็รักเจพรมากๆและชวนเจพรไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแต่เจพรนั้นกลับปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงลูกชายซึ่งเสียนั้นก็เสนอเจพรว่าเขาจะส่งเสียเงินให้แต่เจพรนั้นก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรส่วนเอมเธอก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมชีวิตของเธอนั้นต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้หลังจากนั้นจู่ๆเจพรกับต่อเพื่อนของเอมก็ได้มาเจอว่าเอมนั้นมานอนสลบอยู่ตรงหน้าห้องทั้งสองคนจึงเรียกให้ทันวามาพาเอมไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากที่เอมออกจากโรงพยาบาลเธอก็ยังคงคิดมากเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเธออยู่ซึ่งในตอนนั้นเธอก็กรีดร้องออกมาอย่างไร้เหตุผลซึ่งต่อที่ได้ยินเสียงก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วก็มาถามว่าเอมนั้นเป็นอะไรเอมจึงบอกว่าเมื่อไหร่จะพ้นไปจากชีวิตแบบนี้สักทีเธอไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ต่อจึงบอกว่าให้เอมนั้นใจเย็นๆแล้วบอกว่าเจ๊พรน่ะที่เธอนั้นมีลูกค้าเยอะขนาดนี้เธอต้องมีของดีแน่นอนเดี๋ยวเราทั้งสองคนไปค้นห้องเจ๊พรกันเถอะหลังจากนั้นเจ๊พรเธอก็ยังคงมีลูกค้าที่เข้ามามากมายในขณะที่เจ๊พรไม่อยู่ทั้งเอมแล้วก็ต่อก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเจ๊พรซึ่งขณะนั้นเองทันวาก็เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงถามไปว่าพวกพี่ๆจะเข้ามาขโมยของของเจ๊พรหรือแต่ทั้งสองคนก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าจะมาหาของดีของเจ๊พรซึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับเครื่องรางของขลังของเจ๊พรในขณะนั้นเองเจ๊พรก็กลับมาพอดีจึงถามว่าทุกคนนั้นเข้ามาทำอะไรในห้องของเธอทุกคนจึงบอกว่าก็เห็นว่าเจ๊พรน่ะลูกค้าเยอะขนาดนี้มีของดีอะไรก็มาบอกกันบ้างสิซึ่งเจ๊พรก็บอกไปว่าที่ทุกคนนั้นเห็นน่ะมันไม่ได้ช่วยเรื่องเลี้ยงลูกค้าแต่มันช่วยเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายให้ค้าขายร่ำรวยค้าขายดีเท่านั้นเจพรจึงไล่ทุกคนออกไปจากห้องของเธอแต่ที่แท้จริงแล้วเจพรเธอมีของดีอย่างที่ทุกคนนั้นว่าจริงๆแต่เธอนั้นไม่บอกใครของดีที่ว่านั้นก็คือหน้าทองเป็นหน้ากากสีทองที่เจพรนั้นใช้บูชาและท่องคาถาและนำมาสวมที่ใบหน้าของเธอหลังจากนั้นเจพรด้วยความสงสารเอมและคิดว่าเอมนั้นเป็นน้องสาวเธอจึงได้แนะนำเอมให้เอมนั้นไปลงหน้าทองกับอาจารย์ของเธอที่เธอนั้นลงเอาไว้หลังจากนั้นเอมจึงได้ไปที่สำนักของอาจารย์อาจารย์จึงถามกับเอมไปว่าเอมนั้นแน่ใจแล้วหรือที่จะมาลงหน้าทองของทุกอย่างนะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะซึ่งเอมก็ยินยอมที่จะแลก
อาจารย์จึงตัดสินใจลงน้าหน้าท้องให้กับเอมและบอกให้เอมนั้นเข้ามาใกล้ๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็สวดคาถาและเอาหน้ากากสีทองสวมที่ใบหน้าของเอมและบอกกับเอมไปว่าต่อไปนี้อยากได้อะไรก็ให้นึกเอาเงินทองหรือผู้ชายหลังจากนั้นเอมก็มีลูกค้ามากยิ่งขึ้นชีวิตของเธอนั้นเริ่มดีเริ่มมีเงินมีทองและเอมก็วนเวียนไปลงน้าหน้าทองกับอาจารย์เพิ่มและกลับมาก็ใช้ชีวิตอย่างติดหรูมีเงินมีทองใช้มีลูกค้ามากยิ่งขึ้นหลังจากที่เอมนั้นได้ไปลงน้าหน้าทองมันก็ทำให้เอมเนี่ยพ้นจากความทุกข์ยากมีลูกค้าเข้ามาหาเธอมากมายเธอมีเงินมีทองแต่ว่าเอมนั้นไม่รู้นะครับว่าการที่เธอนั้นใช้น้าหน้าทองเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรเพราะว่าตัวของอาจารย์ที่ลงน้าหน้าทองให้กับเอมเขาได้บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอมจะรู้เองไม่เพียงแค่นั้นเอมยังคงต้องท่องคาถาเหมือนใจพรและนำน้าหน้าทองมาสวมที่ใบหน้าของเธอรวมถึงการลงไปแช่ในอ่างน้ำที่มันมีเลือดเต็มไปหมดเธอนั้นเริ่มถลำลึกมากยิ่งขึ้นเพราะพิธีมันต้องแลกด้วยการบูชายันซึ่งเธอก็ต้องจัดการกับลูกค้าของเธอเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเมื่อเอมนั้นเริ่มมีเสน่ห์เธอก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เขามีชื่อว่าอาทิตย์ที่รับบทโดยแจ็คแบล็กแจ็คซึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มาตกหลุมรักเอมนั่นก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าเอมเนี่ยเธอมีหน้าทองและเธอก็ใช้มันกับอาทิตย์นั่นเองซึ่งตัวของอาทิตย์เขาเป็นนักธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกับงานอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วพอเขาได้มาเจอเอมเนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นคนที่ดูมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเอมอยู่ตลอดแต่ไปมาเมื่อเขานั้นถูกมนต์สะกดของน้าหน้าทองเขากลายเป็นคนที่ลุ่มหลงในกามอารมณ์ถึงขั้นชวนเอมกับหลานสาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันเขาเจอกับเธอเพียงไม่กี่ครั้งก็หลงไหลเธอจนทำการสมรสให้กันอย่างเมามันและขอเธอนั้นแต่งงานชีวิตของเอมนั้นเหมือนเริ่มจะดีขึ้นแต่เหมือนว่าเธอนั้นได้เจอกับเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ค่อยๆเข้ามาให้เธอนั้นเห็นจู่ๆก็มีวิญญาณผีหน้าทองโผล่มาในห้องนอนของเธอเอมนั้นตกใจเป็นอย่างมากแม้มันจะมาในตอนที่เธอนั้นฝันก็ตามหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่พี่สาวของเอมซึ่งเธอนั้นทำอาชีพรำแก้บนในตอนที่เธอนั้นออกมารำแก้บนในตอนกลางดึกเธอกลับเจอโจรเข้ามาปล้นและทำให้เธอนั้นเสียชีวิตไปจนทำให้เอมต้องรับลูกสาวของพี่สาวของเธอที่มีชื่อว่าออนแอนมาอยู่ด้วยในตอนนั้นเอมได้แต่งงานกับอาทิตย์และย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาซึ่งออนแอนเธอก็ไม่ค่อยชอบน้าของเธอเพราะเธอรู้ว่าน้าของเธอนั้นทำอาชีพอะไรซึ่งคาแรคเตอร์ของออนแอนนะครับเธอค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บกดและชอบใช้ความรุนแรงและเหมือนในบางฉากบางตอนเธอถูกผีเข้าด้วยนะครับในคืนนั้นที่เธอนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของอาทิตย์ในวันแรกอาทิตย์ได้เปิดเข้าไปในห้องของออนแอนและได้เจอผีนางรำยืนอยู่ในห้องเขาตกใจเป็นอย่างมากจึงถอยหลังหนีไปแต่ก็พบกับว่าเขานั้นชนอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อเขานั้นเงยหน้าขึ้นก็เจอกับผีนางรำที่มาโผล่ตรงหน้าของเขาแต่นั่นเหมือนภาพหลอนเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าออนแอนนำชุดนางรำของแม่กับรูปของแม่นำมาตั้งอยู่ในห้องซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นวิญญาณของนางรำหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของแม่ของเธอเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวหนังเนี่ยไม่ได้เฉลยเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยคนดูต้องคาดเดากันไปเองนะครับผมว่าผีเป็นผีใครเพราะว่าออนแอนเนี่ยเธอเหมือนจะเป็นคนที่มีวิญญาณติดตัวอยู่ตลอดแต่หนังก็ไม่ได้เฉลยตรงนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยออนแอนเนี่ยเธอถูกผีเข้าหรือเธอเนี่ยมีอาการทางจิตกันแน่ส่วนอันที่นั้นเริ่มทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเอาออนแอนเนี่ยไปไว้ที่โรงเรียนประจำหลังจากนั้นเอมเธอก็เบื่อและกลับไปที่เล้าของเธอและก็ได้พบว่าใจพรเธอมีอาการแปลกประหลาดไปคล้ายๆกับคนเสียสติเธอนั้นจะเอาไม้ถูพื้นมาถูตามพื้นและบอกว่าเชื้อโรคให้ออกไปไม่ว่าใครจะเดินผ่านไปผ่านมาเอมจึงถามกับทันวาไปว่าทำไมเจพรถึงเป็นแบบนี้ทันวาจึงเล่าให้ฟังว่าเจพรน่ะเธอเพิ่งเสียลูกชายไปและเธอก็ทำใจไม่ได้หลังจากนั้นทันวาเขาก็ไปหาเจพรและทำหน้าตกใจอะไรบางอย่างเพราะว่าณตอนนี้เจพรเธอได้เสียชีวิตไปแล้วจากอาการสติไม่ดีที่เธอนั้นเป็นอยู่นั่นเองซึ่งทั้งเอมแล้วก็ทันวานั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเอมนั้นถามว่าทำไมเจพรถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทิ้งเธอไปเธอไม่เหลือใครแล้วนะแต่การจากไปของเจพรเนี่ยมันทำให้เอมนั้นรู้สึกแปลกเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนรอบตัวของเจพรไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตส่วนตัวของเอมเธอก็เพิ่งเสียพี่สาวของเธอไปและในวันงานศพของเจพรเอมก็ได้เจอกับผีนางรำที่มาหลอนให้เธอนั้นเห็นอีกด้วยหลังจากนั้นเอมก็ได้กลับไปหาอาทิตย์และมีอาการโศกเศร้ามากยิ่งขึ้นอาทิตย์รู้สึกว่าเห็นอาการเอมเป็นแบบนี้
จึงได้พาออดแอนกลับมาอยู่กับเอมในวันหนึ่งที่อาทิตย์ได้ออกไปทำงานเอมเธอเห็นว่ามีประตูห้องหนึ่งนั้นเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้จู่ๆมันก็เปิดออกมาเองเธอจึงเปิดเข้าไปดูและได้พบว่าในห้องนั้นมันเป็นห้องที่อาทิตย์ใช้ทำพิธีอะไรบางอย่างซึ่งอาทิตย์นั้นก็เป็นคนเล่นของเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยหนังเนี่ยไม่ได้บอกว่าอาทิตย์เนี่ยเขามีคาถาอาคมอะไรที่เก่งกาจอะไรแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะบอกว่าอาทิตย์เนี่ยแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูเป็นคนที่อบอุ่นค่อนข้างรักเอมมากๆแต่พอถึงฉากนี้แล้วเขาพยายามจะแสดงเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงซึ่งพอดูมาถึงตรงนี้แล้วผมค่อนข้างงงเลยนะครับผมเพราะว่าจากคนเรียบร้อยมาเล่นแบบนี้ค่อนข้างอึ้งเลยนะครับดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอมได้ถูกอาทิตย์นั้นทำร้ายจนสลบไปเมื่อเธอนั้นฟื้นขึ้นมาก็ถูกอาทิตย์นั้นจับเธอมาทำพิธีอะไรบางอย่างซึ่งอาทิตย์เขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอมมาเล่นของและเธอก็เป็นผู้หญิงขายบริการเขาไม่ได้หลงรักเธอแต่อย่างใดเขาหัวเราะเยาะที่เอมนั้นเชื่อเขาที่เขานั้นทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเขานั้นทำพินัยกรรมให้กับเอมไว้แล้วและเขาจะจัดการกับเธอเพื่อเอาเงินประกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเขาก็จัดการกับเอมแต่ว่าออนแอนก็เข้ามาเห็นพอดีซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมออนแอนเนี่ยเธอเหมือนจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรงอยู่แล้วเธอก็ได้เข้ามาจัดการกับอาทิตย์ครับและเรื่องราวก็ตัดมาหลังจากที่ออนแอนนั้นเธอได้โตขึ้นมาเป็นสาวที่มีหน้าตาสวยงามเธอได้กลายเป็นดาราและเหมือนบุญหล่นทับเธอนั้นได้รับทรัพย์สินทุกอย่างของอาทิตย์มาเป็นของตัวเองไม่เพียงแค่นั้นครับสิ่งที่ตกทอดมาเป็นมรดกของออนแอนอีกอย่างนึงก็คือหน้าหน้าทองที่เป็นหน้ากากสีทองของเอมนั่นแหละครับกลายเป็นว่าออนแอนเธอได้ใช้หน้ากากนั่นทำให้ชีวิตของเธอนั้นโด่งดังในวงการบันเทิงในตอนที่เธอนั้นโตขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับและเรื่องราวหน้าหน้าทองในภาคแรกก็ได้จบลงนะครับซึ่งในภาค2เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของออนแอนที่ยังคงใช้หน้าหน้าทองในวงการบันเทิงต่อไปและผมคิดว่าหน้าหน้าทองเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้คนรอบตัวของเรานั้นเสียชีวิตไปเรื่อยๆนะครับออนแอนเนี่ยยังไม่ได้รับจุดจบจากการที่เธอนั้นใช้หน้าหน้าทองแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของออนแอนเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นอะไรกันแน่เธอทำไมถึงเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงทำไมถึงคล้ายๆเป็นคนที่เก็บกดหรือมีผีเข้าหรือมีผีติดตามตัวของเธอหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเรื่องราวในภาค2เนี่ยอาจจะนำคาแรคเตอร์ของออนแอนเนี่ยมาเล่าประกอบไปกับหน้าหน้าทองที่มันจะส่งผลยังไงกับตัวของออนแอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงหน้าหน้าทองหน่อยละกันนะครับหน้าหน้าทองปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาได้ทำพิธีก็จะเอาแผ่นสีทองเนี่ยมาแปะที่หน้าผากใช่ไหมครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยใช้ด้วยการเล่นกับหน้ากากสีทองเอามาสวมไว้ที่ใบหน้าอย่างหนึ่งที่ตัวหนังเล่นก็คือหน้าหน้าทองเนี่ยเราสามารถใช้ให้มันได้ผลให้คนเนี่ยมาหลงเสน่ห์ในตัวของเราแต่ว่าต้องแลกด้วยการสังเวยชีวิตของคนนั่นเองนะครับต้องมีคนตายจะมีดวงวิญญาณเนี่ยคอยตามติดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่หาคนมาสังเวยให้กับหน้าหน้าทองซึ่งเรื่องจริงหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับผมตัวหนังก็คงจะปรุงแต่งไปแต่ตัวหนังน่ะเล่นตรงนี้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับผมเพียงแค่ฉาก2ฉากเท่านั้นแล้วก็การที่มีคนรอบตัวของเราเนี่ยเสียชีวิตไปผมคิดว่าหนังเนี่ยพยายามจะสื่อให้เห็นว่าการที่เราเนี่ยเล่นของอาจจะต้องมีคนใกล้ตัวเนี่ยสังเวยให้กับหน้าหน้าทองไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเจพรหรือแม้กระทั่งตัวของเจพรเองที่จู่ๆเธอก็เสียสติอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าหน้าทองก็ได้แต่หนังไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับผมอันนี้ผมตีความเองส่วนตัวของเอมเนี่ยที่เธอเสียพี่สาวไปก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องหน้าหน้าทองนี้ด้วยก็ได้สุดท้ายแล้วตัวของเธอเองก็ต้องสังเวยให้กับหน้าหน้าทองเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างจากเจพรและเมื่อหน้าหน้าทองเนี่ยตกไปอยู่ในมือของออนแอนผมคิดว่าออนแอนก็คงจะมีชีวิตไม่ต่างจากเจพรหรือว่าเอมนั่นเองนะครับใครไปดูเรื่องนี้กันมาแล้วมีความคิดอย่างไรกันบ้างที่หน้าหน้าทองเนี่ยจะมีภาคที่2ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมไปดูมาแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีภาคต่อได้นะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันทำออกมาได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีภาค2เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรอติดตามและถ้าเกิดว่าเข้าโรงภาพยนตร์ยังไงผมก็จะไปดูนะครับผมเพราะว่าอยากจะเห็นว่าภาพยนตร์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการฟังรีวิวนะหน้าทองนะครับผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมตั้งแต่เดือนสิงหาในตอนที่ภาพยนตร์นั้นเข้าฉายเดี๋ยวผมจะแนะนำคลิปเอาไว้นะครับใครอยากไปรับชมก็ไปฟังรีวิวกันก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ